สวัสดีค่ะก็มาปีใหม่ก็เพิ่งจะได้ทำ Facebook ไลฟ์กันก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะที่บทความที่เขียนครั้งที่แล้วเรื่องม้งนะคะกับเสืออากาศ 24/7 ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งดังนั้นก็ไม่ได้เดิมตั้งใจจะเอามาพูดแต่ว่าก็คิดว่าในช่วงนั้นก็ไม่ต้องการเพิ่มงานภาระนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ว่างที่จะมานั่งฟังก็เลยใช้เป็นงานเขียนซึ่งอาจจะยาวไปต้องขออภัยแต่นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการแชร์กันไปอย่างกว้างขวางถ้าแฟนเพจคนไหนพลาดนะฮะเดนอยากให้ไปอ่านอีกทีเพราะว่ามันได้บวกประสบการณ์นิดหน่อยของดิฉันเองที่จะอธิบายว่าไม่มีคนไทยจริงอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันอันที่สองก็คือประเด็นที่ว่าคนม้งเนี่ยเขาโง่เนี่ยเขาโง่จริงหรือและปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นทหารจารีตนิยมที่และชาตินิยมที่มีการเหยียดชาติพันธุ์ซึ่งต่างกับนายทหารยุคก่อนซึ่งมีลักษณะลัทธิชาตินิยมแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นพวกจารีตนิยมดังนั้นจึงเป็นเรื่องของความสุดตรงทางความคิดซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะวันนี้เดนก็มาพูดในประเด็นซึ่งสดๆร้อนๆน่ากังวลก็คือปัญหาความมั่นคงกับองค์ความรู้ของรัฐบาลทหารไทยเดนหมายถึงรัฐบาลปัจจุบันซึ่งถือเป็นรัฐบาลที่ต่อเนื่องนะว่าไปก็คือรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารนั่นแหละเพราะว่าคีย์แมนคนสำคัญนายกรัฐมนตรีสามป่อก็คือมาจากคสช.นั่นเองนะมันอาจจะเป็นระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมแต่มันก็กำลังดำเนินอยู่ในฐานะเป็นผู้บริหารรัฐไทยดังนั้นต้องขอเพิ่มนิดหนึ่งว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเครือข่ายระบอบอำมาตย์นั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงยึดกลุ่มอำนาจทางกองทัพและอำนาจข้าราชการพลเรือนทั้งปวงที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนมาเป็น อยู่ในอำนาจของฝ่ายระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือชนชั้นนำจารีตนิยมอย่างเดียวประสบการณ์ของจากมีรัฐบาลปี44ของรัฐบาลไทยมาจนถึงปัจจุบันฝ่ายจารีตนิยมและอำนาจนิยมมองแล้วว่าลำพังแค่นี้ไม่พอต้องเข้ามาครอบงำทั้งหมดนั่นก็คือต้องมาเป็นรัฐบาลด้วยลำพังแต่เพียงเป็นผู้คุมกฎผู้คุมกำลังกองทัพผู้สามารถสั่งการลงโทษผู้เขียนกฎหมายก็ยังไม่พอต้องมาเป็นรัฐบาลดังนั้นในวันนี้ดิฉันจึงพูดในลักษณะในฐานะที่เป็นรัฐบาลบริหารที่ต้องรับผิดชอบนะฮะประเทศในฐานะฝ่ายบริหารด้วยตั้งแต่ต้นรัฐบาลคสช.เนี่ยมุ่งเน้นประเด็นที่ว่าความมั่นคงโดยเฉพาะยิ่งคาถาคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความมั่นคงดูจะโชว์เป็นพระเอกและดูเป็นหนึ่งว่าพวกข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเก่งกาจเรื่องความมั่นคงเอาความมั่นคงมาก่อนความมั่นมั่งคั่งเอาไว้ทีหลังแล้วก็ยั่งยืนสไตล์ดิฉันมองแล้วว่าประชาชนไม่ได้ทั้งมั่นคงนะแล้วไม่ได้ทั้งมั่งคั่งแต่เป็นความยั่งคือไม่ได้ทั้งสองอย่างอย่างยั่งยืนมากกว่านะแต่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั้นเป็นของใครเพราะนั้นปัญหาความมั่นคงดิฉันจึงตั้งคำถามแรกเลยจะถามว่าความมั่นคงนี้เป็นความมั่นคงของใครเป็นความมั่นคงของอันที่หนึ่งระบอบอำมาตย์อันที่สองเป็นความมั่นคงของรัฐบาลทหารชุดนี้อันที่สามเป็นความมั่นคงของประชาชนประเทศชาติและประชาชนในความจริงนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีหนึ่งและสองมันควรจะมีแต่เฉพาะสามอย่างเดียวเท่านั้นถูกไหมคะก็คือความมั่นคงต้องเป็นความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแต่ว่าเท่าที่เราได้ตรวจสอบ
และศึกษามานั้นเนี่ยเราพบว่ากองทัพหน่วยงานความมั่นคงนั้นเนี่ยมองความมั่นคงที่มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ของระบอบอมาตยาธิปไตยเดนจะไม่อธิบายแล้วทุกคนที่ฟังอยู่คงเข้าใจว่าคำว่าระบอบอมาตยาธิปไตยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราได้คุยกันมามากพอสมควรนั่นก็คือประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่แต่เป็นชนชั้นนำจารีตนิยมอำนาจนิยมนะก็เป็นคณาธิปไตยอย่างหนึ่งแต่เป็นคณาธิปไตยที่ล้าหลังด้วยนะดังนั้นจึงเรียกว่าใช้คำว่าอมาตยาธิปไตยถ้ามองความมั่นคงเป็นระบอบอมาตยาธิปไตยนั่นก็แปลว่านะกระบวนการในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำลายพลังของฝ่ายก้าวหน้าหน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายก็จะเข้ามาร่วมส่วนไม่ว่าจะเป็นการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มองว่าจะเป็นการแย่งชิงอำนาจของชนชั้นนำจารีตนิยมก็ต่างอันนั้นก็เป็นความมั่นคงแบบหนึ่งก็คืออยู่ที่นิยามดังนั้นมองว่าความมั่นคงของประเทศนั้นเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยนะก็คือโดยหลักเนี่ยจะอยู่ในข้อหนึ่งนี้แต่ปัจจุบันเป็นความมั่นคงของรัฐบาลนี้ด้วยซึ่งเป็นรัฐบาลทหารคสช.ที่มาจากการทำรัฐประหารดังนั้นคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนั้นขอชี้ไปเลยนะฮะว่าขณะนี้ในความหมายที่ท่านต้องการนำเสนอนั้นก็คือความมั่นคงของรัฐบาลทหารชุดนี้นะความมั่นคงของรัฐธรรมนูญชุดนี้ความมั่นคงของชนชั้นนำทางการเมืองชุดนี้ให้อยู่ได้นานเพราะท่านก็บอกเลยว่าท่านขยันทำงานมากนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นคนดีขนาดนี้ทำงานหนักขนาดนี้ทำไมยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะอันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอานะแต่ว่าสำหรับดิฉันความมั่นคงต้องเป็นความมั่นคงของประเทศดิฉันค่อนข้างวิตกว่าองค์ความรู้เมื่อคุณเป็นรัฐบาลทหารคุณเป็นหน่วยงานอย่างเช่นเป็นแม่ทัพนายกองดิฉันเอาเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพบกเสืออากาศแม่ทัพบกออกมาพูดถึงเรื่องไฮบริดวอร์พร็อกซี่วอร์สับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็คือการทำสงครามแบบผสมลูกผสมนะฮะลูกผสมหรือแบบพันทางนั่นแหละนะฮะหรือว่าสงครามแบบตัวแทนฟังดูเหมือนท่านมีความรู้แต่ว่าท่านกำลังพูดถึงความมั่นคงแบบไหนดังนั้นมองแล้วทั้งหมดเนี่ยหันมาสนใจความมั่นคงภายในพูดง่ายๆก็คือเอาประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูในทางความเป็นจริงนั้นเนี่ยในฐานะทั้งรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงคุณต้องเอาความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นหลักไม่ใช่มาจับจ้องเอาคนในประเทศเป็นศัตรูเป็นผู้ที่ต้องสู้รบด้วยนะแล้วเหมือนกับการใช้สงครามเต็มรูปแบบถึงที่ท่านบอกว่าแล้วประชาชนที่เห็นต่างกับท่านมีกองทัพอยู่ที่ไหนไม่มีทำไมท่านถึงใช้คำว่าวอร์เลยแล้วท่านประเมินประชาชนผู้เห็นต่างเป็นศัตรูขนาดเรื่องวิ่งไล่หลุมซึ่งความจริงเขาก็ขนาดนายสมชายก็ดูไต่ก็รู้บอกกับพวกนี้ยังไงก็ไม่ได้มาล้มรัฐบาลแต่ว่าต้องการแสดงถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายก็มันเป็นคล้ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรที่น่าจะต้องเครียดเว้นแต่คนเครียดคือรัฐบาลรัฐบาลเครียดเพราะรัฐบาลมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูอันนี้ก็แปลว่าท่านสนใจเฉพาะความมั่นคงภายในแล้วงบประมาณที่เอามาใช้นะส่วนหนึ่งก็ใช้มากกองทัพไทยจึงใช้มากก็คือต้องเอามาใช้กับความมั่นคงภายในเพราะมองประชาชนเป็นศัตรูก็ต้องใช้งบประมาณมากนะในการที่จะ
อยู่ในช่วงภาวะฉุกเฉินบ้างกฎอัยการศึกบ้างนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะต้องใช้งบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงภายในเนี่ยเยอะแดนก็ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าฝ่ายดูแลเรื่องงบประมาณก็คงจะพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่แดนอยากจะแสดงความหนักใจก็คือใจเฉพาะความมั่นคงภายในแล้วความมั่นคงภายนอกเนี่ยท่านหันไปมองหรือเปล่าว่าเป็นอย่างไรนะองค์ความรู้แดนเท่าความไม่ไกลหรอกแดนหนักใจจริงๆด้วยความสัตย์จริงคุณเข้าใจอย่างไรคุณถึงซื้อ GT 200เข้ามาคุณเปิดออกมามันก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วมันแลกด้วยอะไรแลกด้วยชีวิตทหารชีวิตประชาชนเดี๋ยวยังจำได้เลยแม่ค้าบอกว่าเขาสงสัยว่ามีระเบิดฐานที่มาเขาบอกเขาตรวจแล้วเขาใช้เครื่อง GT 200พบว่าไม่มีสุดท้ายตุ่มนะดิฉันพูดด้วยความสัตย์จริงนะว่าเอาเป็นว่าไม่โทษว่าท่านคิดถูกหรือผิดเพราะดิฉันสงสัยในองค์ความรู้ GT 200เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศที่สุดท่านอาจจะบอกว่าคนอื่นก็ถูกโกงได้นะท่านไม่เทียบกับคนที่เขาไม่ถูกโกงมันเหมือนกับว่าคนที่เรียนเนี่ยก็มีคนสอบตกได้แต่ท่านไม่ได้เทียบกับคนที่เขาสอบได้แล้วเขาได้เกรดสูงๆนะนั่นก็แปลว่าในด้านองค์ความรู้นั้นท่านไปเทียบกับพวกที่โหลหรือเปล่าแต่ไม่พูดเรื่องโกงไม่พูดเรื่องงบประมาณเนี่ยเอาองค์ความรู้ GT 200หรือการซื้อบอลลูนหรือการซื้อรถเกราะนะหรือที่บอกว่าแบตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งไปซื้อรถเกราะยูเครนหรือว่ารถเกราะจากประเทศอื่นๆคือแทนที่จะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมีระบบตรวจสอบที่แน่นอนนะแล้วอย่างที่ในไทยรัฐก็มีการพูดอย่างคอลัมน์ลมเปลี่ยนทิศนะก็พูดถึงภาวะที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยสงครามล่าสุดเนี่ยที่มีการใช้โดรนอาวุธทันสมัยมากนะการใช้อาวุธทันสมัยมากเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้โดรนเป็นอาวุธมากมายแล้วคุณจะไปซื้อโดรนได้ยังไงดิฉันไม่ไว้ใจหรอกขนาดซื้อ GT 200เนี่ยยังปล่อยเขาต้มได้ไล่โดรนเนี่ยมันโอ้มันซับซ้อนกว่ากันเยอะเลย GT 200เปิดมาไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เลยสักชิ้นเดียวยังบอกขนาดคุณอภิสิทธิ์เองด้วยนะซึ่งแน่นอนเอาละเขาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาแต่ดิฉันว่านักเรียนในร้อยเรียนวิทยาศาสตร์นะเพราะว่ามีวทบ.ด้วยแล้วบอลลูนก็เหมือนกันก็ใช้การไม่ได้รถเกราะนะคือทำไมไม่ซื้อของดีมีคุณภาพเน้นสงสัยในองค์ความรู้ของท่านว่าปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรไปซื้อเรือดำน้ำซึ่งอีก6ปีกว่าจะได้แล้วเน้นบอกได้เลยนะว่าจีนยังไม่เคยใช้ด้วยเรือดำน้ำแบบที่เราสั่งเนี่ยเพราะจีนใช้ของรัสเซียยังไม่พูดเลยเพียงว่าทำไมต้องซื้อเรือดำน้ำเอาว่าเรือดำน้ำที่ไปซื้อเนี่ยประเทศผู้ผลิตยังไม่เคยใช้เองเลยเพราะเขาใช้ของรัสเซียเขาก็จะใช้ของเราเป็นหนูทดลองดูแล้วอีก6ปีเขาคงไม่ใช้เรือดำน้ำแบบนี้ละในทัศนะดิฉันนะโดรนที่ดำน้ำนะโดรนที่ดำน้ำเนี่ยเขาใช้กันแล้วเรือดำน้ำของท่านเนี่ยคงเป็นเรือดำน้ำแบบที่มันไม่รู้จะใช้ไงใช้ภาษาเดียวพูดในเฟซไลน์แล้วมันจะหยาบคายหวยแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับยุคไม่เข้ากับสมัยแล้วที่คุณบอกคุณวางยุทธศาสตร์20ปีเรื่องสายตาสั้นขนาดนี้เนี่ยท่านบอกได้เลยว่าถ้าเรามองความมั่นคง
ในระหว่างประเทศแต่ท่านอยากให้กองทัพไทยทันสมัยท่านคิดแต่เรื่องเกณฑ์ไพร่พลแบบสมัยโบราณแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ทหารน้อยที่สุดเขาใช้นักรบที่ไม่มีชีวิตนักรบที่ไม่มีชีวิตก็คือโดรนเหล่านี้แหละเขาไม่ต้องการสูญเสียคนเขาใช้เทคโนโลยีนั้นบอกตรงๆนั้นไม่ไว้ใจนะเพราะว่าเสื้ออากาศของเรามัวแต่ไปสนใจว่ามงจะได้ที่ดินหรือเปล่าและยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงของประเทศนั้นไม่ไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเสื้ออากาศหรือว่า อะไรอะสิงหรืออะไรไม่รู้เพราะเขาเปลี่ยนเป็นเสือเป็นสิงกองทัพ บกนะกองทัพเรืออีกก็ต่างขณะนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากเขาใช้นักรบที่ไม่มีชีวิตเขาใช้คนที่ควบคุมคนคนเดียวไปควบคุมหน้าที่หนึ่งเนี่ยสามารถระดมเป้าหมาย52เป้าหมายแบบที่พูดนี่ก็ได้เพราะนั้นเรียนบอกตรงๆเลยนะคะว่าแล้วท่านคิดว่าท่านได้แก้ปัญหาประเทศเนี่ยท่านกำลังสร้างปัญหาให้กับประเทศอย่างมากเพราะเดี๋ยวฉันเชื่อว่าองค์ความรู้ของท่านเล่าง่ายๆเอาคนรัฐบาลเนี่ยที่เพิ่งพูดมาคือนายดอนปรมัตถ์วินัยถามว่าคุณเข้าใจความมั่นคงไหมคุณคิดเฉพาะตัวคุณหรือรัฐบาลนี้เท่านั้นรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจเข้ามาบอกก่อนว่าเขาจะไปรบเขาจะไปยิงที่โน่นที่นี่มีแต่คนถามว่าเป็นอะไรไปแล้วคุณมีองค์ความรู้ความมั่นคงของประเทศแค่ไหนหรือคุณคิดว่าคุณอยากจะอวดว่าเขายกย่องคุณหรือคุณคิดว่าเวลาในสภาคุณจะสามารถโอ้อวดเขาได้ว่านี่แหละผมนี่แหละเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์ติดต่อมาอย่างไว้ใจเลยเรียนทราบมาว่าเขาฝากว่าช่วยดูแลสถานที่บางสถานที่หรืออย่างไรแล้วท่านเอามาพูดเรียนคิดว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆอายุน้อยๆก็น่าจะเข้าใจนะว่าเรื่องไหนควรพูดและไม่ควรพูดแต่นี่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเอาหัวใจนะของปัญหาความมั่นคงแทนที่จะเป็นของประชาชนแต่เป็นความมั่นคงของตัวเองก็พูดอะไรก็ได้ที่คิดว่าตัวเองดูดีแล้วหนำซ้ำด้วยนายกรัฐมนตรีมาพูดเรื่องต้มน้ำประปาที่มันกร่อยแล้วมันจะหายเค็มดิฉันเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงเลยนะว่าโรงเรียนในร้อยเขาก็สอนวิทยาศาสตร์กันยังไงแล้วก็โรงเรียนมัธยมมันก็น่าจะรู้อะเน้นว่านี่เป็นความรู้พื้นฐานไม่รู้ว่ากลับไปบ้านเนี่ยภรรยาจะทำหน้าอย่างไรนะว่าต้มน้ำแล้วหายเค็มทั้งหมดนี่ที่เน้นอยากจะบอกเนี่ยก็คือว่าเวลาเราอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณต้องใช้องค์ความรู้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจต้องอยู่ที่ประชาชนขณะนี้นะรัฐบาลได้ทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างมากมายเพราะคิดว่าตัวเองรู้นะแล้วก็ทำความเสียหายกับความมั่นคงอีกมากมายเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วก็ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจและสังคมด้วยความไม่มีเสถียรภาพแดนบอกให้เลยว่าอย่าว่าแต่ประชาชนไทยคนในต่างประเทศเขาก็แดนก็อยากจะให้เกียรตินายกนะไม่อยากจะใช้คำพูดว่าเขาจะดูหมิ่นเหยียดหยามเอาเพราะนั้นท่านระวังคำพูดไว้หน่อยแล้วก็อย่าคิดว่ารัฐบาลนี้เก่งและรู้หมดในทัศนะเดฮันเนี่ยควรจะประเมินตัวเองนะว่าในขณะที่เขาคุณเป็นแม่ทัพที่
มีการมาไล่บี้คนวิ่งไล่ลุงคอยสั่งให้คนไล่จับคนที่มาประท้วงเนี่ยต่างประเทศเนี่ยความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีและการดูแลความมั่นคงเขาไปถึงไหนแล้วนะเพราะนั้นได้มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งทั้งเป้าหมายเรื่องความมั่นคงทั้งวิธีการของการทำงานความมั่นคงที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ของคนที่ทำงานทางความมั่นคงมันไม่ได้ความและมันไม่เอาไหนเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ